สวัสดีค่ะ Good morning everybody How are you doing สวัสดีนะคะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็ขอสวัสดีอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนาะ This is the Friday นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์อีกแล้วนะคะสุดสัปดาห์เร็วมากเลยแป๊บเดียวนะคะ1สัปดาห์ก็ผ่านไปอีกแล้วเนาะซึ่งสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่9นะคะเดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนดีกว่าเนาะในช่วงเช้านี้นะคะถ้าใครที่เข้ามาแล้วนะคะอยู่ในห้องเรียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมแล้ว Skype สามารถใช้งานได้นะคะ Please say hi to me Greeting to me please เนาะให้ทักทายอาจารย์เข้ามาเยอะๆนะคะเดี๋ยวมีที่แรกเลยเนาะที่ทักเข้ามาในวันนี้นะคะนั่นก็คือวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการปราจีนบุรีนั่นเองนะคะ You're the winner for today นะคะเป็นเรียกว่าเป็นผู้ชนะสำหรับวันนี้เลยนะคะพาณิชยการปราจีนบุรีเนาะทักมาว่าสวัสดีครับนี่น่ารักมากนะ Good morning สวัสดีตอนเช้านะคะมีกี่คนคะตอนนี้ How many people How many students in your class now ปราจีนบุรีคะตอนนี้อยู่กันกี่คนคะในห้องเรียนขอทราบจำนวนนิดหนึ่งนะคะจะได้สร้างความตื่นเต้นให้อาจารย์ด้วยนะคะ1คน2คนก็ไม่ว่านะคะแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วโอเคอีกที่หนึ่งนะคะที่ทักเข้ามานั่นก็คือศูนย์การเรียนปัญญาภิวัตรหาดใหญ่นั่นเองนะคะนี่ก็น่ารักเสมอมาเนาะในทุกๆคาบเลย Good morning Teacher Wan ครับสวัสดีนะมีการเว้นช่วงกลืนน้ำลายนิดนึงทักมาอีกหนึ่งที่นะคะศูนย์การเรียนปัญญาภิวัตรพระราม2นั่นเองนะคะ Good morning สวัสดีตอนเช้าเช่นเดียวกันนะคะเนาะในช่วงนี้นะคะเช้าๆแบบนี้ก็อยากจะให้นักเรียนนะคะรู้สึกตื่นตัวนะคะ alert ตื่นเต้นนะคะสร้างความสนุกสนานกระตือร้นให้กับตัวเองนะคะโดยการสกายเข้ามาหาอาจารย์เกี่ยวไหม แม้จะไม่เกี่ยวแต่ก็จะพยายามทำให้เกี่ยวข้องให้ได้นะคะโอเคเนาะยังมีเวลาอยู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเนาะศูนย์การเรียนที่ออนไลน์อยู่ตอนนี้นะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากรบริหารธุรกิจกาญจนบุรีป่าสักทาราพาณิชยการกาฬสินธุ์ศรีธนาพาณิชยการเชียงใหม่เทคโนโลยีสงขลาสายมิตรนครราชสีมานะคะศรีสะเกษบริหารธุรกิจและวิศวกรรมเทคโนโลยีปราจีนบุรีพาณิชยการปราจีนบุรีนะคะส่วนศูนย์การเรียนก็มีอยู่หลายแห่งนะคะเพชรเกษมจรัญสนิทวงศ์นครราชสีมาพระราม2รังสิตสำโรงสุราษฎร์หาดใหญ่และอยุธยานะคะนี่คือรายชื่อที่อาจารย์เห็นนะคะว่าออนไลน์อยู่ตอนนี้เนาะใครได้ยินชื่อของตัวเองก็ทักทายนะคะลงทะเบียนเข้าห้องเรียนกับอาจารย์เนาะส่วนใครที่ถ้าเพิ่งเข้ามานะคะก็ทักทายอาจารย์ได้ตลอดเวลาเนาะตื่นหรือยังคะตอนนี้ Do you wake up ตื่นหรือยังเนาะวันนี้ก็นะสัปดาห์ที่9แล้วนะคะซึ่งก็บทเรียนของเราเนาะก็จะอยู่ในยูนิต9หน่วยการเรียนรู้ที่9ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายแล้วนะคะ It's the last unit the last lesson for this quarter นะคะเป็นบทสุดท้ายสำหรับควอเตอร์นี้แล้วนะคะเร็วไหมเนาะ it's very fast นะคะเร็วมากเลยทีเดียวเชียวนะคะสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่10เราก็จะเข้าสู่ช่วงของการทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ชี้แจงนะคะบอกแนวข้อสอบต่างๆนะคะเพื่อเตรียมตัวในสัปดาห์ที่11ซึ่งเป็นสัปดาห์สอบปลายภาคนั่นเองเนาะแต่ก่อนหน้านั้นนะคะ8สัปดาห์ที่ผ่านมา Do you remember what are we learning about?8สัปดาห์ที่ผ่านมาจำได้ไหมคะว่าเราเรียนอะไรผ่านไปบ้างเนาะการใช้สำนวนภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าคำศัพท์ต่างๆประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อสนทนาในสถานประกอบการในหลายๆที่เลยนะคะถ้ามีเวลาว่างนะหรือมีโอกาสก็อย่าลืมนะคะทบทวนภาษาอังกฤษฝึกภาษาอังกฤษของเราด้วยนะคะเราสามารถฝึกได้ในทุกๆวันเนาะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะสำคัญมากเลยเกี่ยวข้องกับเราเป็นอย่างยิ่งนะคะเรียกว่าตรงตัวเลยนะคะเพราะว่าเราทำไมคะช่วงฝึกงานเราจะต้องไปฝึกงานที่ไหนเอ่ย you need to be a trainee at the 7-Eleven store right ต้องไปเป็นนักศึกษาฝึกงานที่ร้าน 7-Eleven ใช่ไหมคะเดี๋ยวเนี่ยอีกไม่นานก็จะต้องกลับไปฝึกงานแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็กลับมาทบทวนเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในร้าน 7-Eleven กันอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่าเนาะ
อย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพราะว่าเราการเรียนรู้นะคะอาจจะต้องอาศัยการเรียนรู้ซ้ำๆไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ความคุ้นเคยนั่นเองเนาะทักทายกันเช้านี้นะคะพร้อมหรือยังคะ มีอยู่30นะคะที่สกายมหาจารย์นะคะตอนนี้ยังรออยู่นะคะ I'm waiting for you I'm looking forwardTo see you on the sky นะคะเรียกว่าเป็นการตั้งหน้าตั้งตารอเลยทีเดียวนะคะที่จะเห็นนักเรียนนะคะสกายเข้ามาทักทายอาจารย์เนาะสวัสดีค่ะจากศูนย์อยุธยานะคะนี่คือทักอาจารย์เข้ามาแต่เวลาตั้งแต่4:38เวลาของเมื่อไหร่นะคะโอเคเนาะพร้อมไหมคะ Are you readyพูดมาเยอะนะน้ำลายเหนียวแล้วใช่มาแล้วนะคะ Good morning teacher สวัสดีค่ะจากศูนย์อยุธยานะคะ Good morning วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนมนะคะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีทุกที่นะคะอีกครั้งอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ที่อาจารย์เตรียมมาเลยดีกว่าไหมคะพร้อมไหมหรือว่าอยากจะขอดูอะไรเพลินๆอีกสักเล็กน้อยค่ะอาจารย์ก่อนที่จะเริ่มบทเรียนเพราะว่าเหมือนตอนนี้ยังไม่ตื่นใช่ถ้าไม่มีใครตอบเดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้ดูสไลด์แล้วนะโอเคไปดูสไลด์ค่ะเช่นเคยนะคะเช่นเคยศูนย์การเรียนปัญญาภิวัตรพระราม2นะคะทักไทยเข้ามาเช่นเดียวกัน Good morning สวัสดีค่ะ English for communication in the workplace นะคะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพนะคะอีเมลของอาจารย์นะคะสามารถติดต่อได้นะส่งงงส่งงานนะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดสามารถติดต่อได้ทางนี้เลยนะคะ panfun_t@hotmail.com นะคะหรือว่า Facebook เนาะก็เป็นชื่อนามสกุลของอาจารย์นะคะเป็นภาษาอังกฤษเลยนะเซิร์ชเข้าไปนะคะชื่อนามสกุลเต็มๆเนาะใน Facebook นะคะเบอร์โทรนะคะตามนี้เลยโอเคสำหรับวันนี้นะคะ today we will learn about the English how to use English in the 7-Eleven store นะคะวันนี้เราจะได้ทราบนะคะคำศัพท์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม foods and drinks in 7-Eleven store นะคะอาหารและเครื่องดื่มในร้าน 7-Eleven นะคะที่สำคัญเนาะก็จะได้ทราบนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในร้านด้วยนะคะคุ้นเคยไหมเป็นที่ที่คุ้นเคยนะคะมีเสียงสวัสดีค่ะเปิดมีบางคนนะคะแบบว่ารู้สึกพอได้ยินเสียงนี้รู้สึกหลอนใช่ไหมบางร้านลูกค้าเยอะจัดใช่ไหมคะได้ยินเสียงนี้ปุ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนาะเราก็ต้องกล่าวสวัสดีลูกค้าเป็นประจำตลอดเลยนะคะเวลาได้ยินเสียงมีคนเปิดประตูเข้ามาเนาะมีโฆษณาเก่าๆมาให้ดูนะคะทบทวนความจำเพราะว่าวันนี้เราก็อยู่ในส่วนของการฝึกภาษาอังกฤษที่ใช้ในร้านเซเว่นนะคะก็ไปดูอะไรที่เกี่ยวกับเซเว่นเซเว่นจัก40วินาทีเนาะเพื่อรอเพื่อนๆด้วยนะคะเซเว่นอีเลเว่นสวัสดีค่ะเขามาจากไหนไม่มีใครรู้จู่ๆเขาก็มาเซเว่นเขามาทำไมสปอร์ตก็ทอมหมวกแต่ช็อตก่อน10,000 บาทนะจ๊ะอีออน10,000 บาทค่ะกดรหัสค่ะ10,000 บาทได้แล้วค่ะสะดวก Thank you กดรหัสเห็นไหมลูกค้านะคะ
แม้แต่คนไทยก็ยังพูดภาษาอังกฤษเลย thank you มาหมดนะคะเอาให้เกี่ยวข้องเนาะมากันหรือยังคะณจุดนี้อาจารย์ก็เปิดอะไรไปเรื่อยๆนะคะในขณะที่รอนักเรียนนะคะศูนย์จรัญสนิทวงศ์นะคะหัวร้อชอบใจนะคะรอใจดีสปอร์ตกทม.นะคะ thank youแล้วก็พูดภาษาไทยกันอย่างคุ้นเคยคุ้นชินอยู่แล้วเนาะในการกล่าวต้อนรับลูกค้านะคะหรือว่าการดูแลบริการลูกค้าเนาะวันนี้นะคะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในร้านเซเว่นกันสักเล็กน้อย Unit 9 Unit 9นะคะบทที่9ของเราสำหรับสัปดาห์ที่9นะคะ At the 7-Eleven storeนี่ไหว้ให้สวยงามแบบนี้นะคะสิ่งสำคัญเนาะของงานบริการนะคะที่ทุกครั้งเนาะลองคิดถึงตัวเราเองนะคะเวลาที่เราไปใช้บริการที่อื่นๆนะคะหรือว่าที่ใดสักแห่งหนึ่งถ้าเราเจอพนักงานนะคะที่เป็นยังไงคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ friendly and always smile เนาะเป็นมิตรนะคะแล้วก็ยิ้มหวานอยู่ตลอดเวลาเราก็จะทำไมคะรู้สึกมีความสุขใช่ไหมรู้สึกว่าแล้วพนักงานบริการดีจังเลยนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสเช่นเดียวกันนะคะในมุมกลับกันถ้าเราเป็นพนักงานบริการเนาะเราก็ต้องคิดถึงจิตใจของเราตอนที่เราเป็นคนใช้บริการใช่ไหมคะเราชอบแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติแบบนั้นกับผู้อื่นด้วยนะคะซึ่งก็เชื่อว่านักเรียนเนาะหลายคนนะคะก็มีรอยยิ้มพิมพ์ใจอยู่แล้วนะคะมีการบริการด้วยหัวใจอยู่แล้วเนาะก็ทำดีแล้วก็ทำดีต่อไปนะคะส่วนใครที่อาจจะรู้สึกว่าอารมณ์ร้อนเล็กน้อยนะคะก็ค่อยๆปรับอารมณ์ลงมาเนาะให้เข้าใจนะคะถึงบริบทของงานบริการเนาะ At the 7-Eleven store ใครมีคำถามไหมคะถามตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะคำถามเกี่ยวกับอะไรที่เรายังข้องใจนะคะในการใช้ภาษาอังกฤษในร้านเซเว่นนะคะก็ถามคำถามได้เลยเนาะทิ้งคำถามได้เลยทิ้งคำถามไม่ต้องไปทิ้งในถังขยะนะคะมาทิ้งคำถามในสกายนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะตอบคำถามให้เนาะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งสำคัญเนาะ vocabulary นะคะคำศัพท์นั่นเองนะคะ and the conversation at the 7-Eleven store นะคะเป็นเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ foods and drinks อาหารและเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ equipment อุปกรณ์ในร้านเซเว่นนะคะและในพาร์ทหลังจากเรื่องของคำศัพท์นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะบทสนทนานั่นเอง conversation บทสนทนานะคะที่อาจารย์เนาะลองแต่งประโยคเขาเรียกว่าอะไรแต่งบทสนทนาที่สถานการณ์สมมุติขึ้นมาถ้าอาจารย์เป็นคนสมมุติสถานการณ์ขึ้นมาเองเนาะถ้าเกิดว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะมีพนักลูกค้านะคะเข้ามาถามหาสินค้าแล้วก็จ่ายเงินอะไรต่างๆนานาเนาะชาวต่างชาตินะคะอย่างเช่นฟิลิปปินส์มาเลเซียเนาะในอนาคตก็มาใช้บริการนะคะเราก็ลองนึกถึงตัวอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปให้นะคะแล้วก็นำคำศัพท์หรือว่าสำนวนประโยคต่างๆเหล่านั้นไปพูดกับลูกค้านะคะสวัสดีครับจากพาณิชยการกาฬสินธุ์นะคะสวัสดีค่ะ Good morning ตื่นเต้นไหมคะ Are you excited ตื่นเต้นไหมจะได้กลับไปโรงร้านอีกแล้ว พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆนะคะที่เป็นประสบการณ์ดีๆจากการฝึกงานเนาะจะช่วยพัฒนาตัวเรานะคะให้เรามีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะนี้ต้องขอชื่นชมนะคะสำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนสายนี้เพราะว่าต้องฝึกความรับผิดชอบของตัวเองเยอะมากเลยเนาะก็จะอาจจะโตเป็นผู้ใหญ่กว่าเด็กอื่นๆทั่วไปที่เรียนสายตรงนะคะวันนี้นะคะทำความอะไรดี
ทำความเข้าใจกันก่อนนะทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่านักเรียนจะต้องฝึกพูดด้วยนะวันนี้นะคะฝึกพูดออกเสียงเนาะแล้วก็ลองทายคำศัพท์เดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษดูนะว่าภาพที่อาจารย์ยกตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นเนี่ยนักเรียนนึกถึงคำศัพท์คำไหนเนาะทบทวนไปด้วยนะคะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยนะคะ vocabulary สำคัญจริงสายมิตรนครราชสีมานะคะ good morning ค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะ good morning how are you doingไม่ได้ถามว่านักเรียนทำอะไรอยู่นะคะ How are you doing ถามว่า How are you นะสบายดีไหมนะคะ How are you doing สบายดีไหมคะโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยเรื่องของอุปกรณ์นะคะ Equipment อุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เราเห็นอยู่ในร้านสิ่งนี้เลยนะคะสิ่งแรกที่เห็นอยู่ What is it คืออะไรคะอันนี้รู้จักไหมบางคนภาพคืออะไรคะมองไม่ชัดมองเห็นภาพชัดไหมเลยภาพนี้เราเรียกว่าอะไรคะบางคนเนาะอยู่กะดึกนะคะก็จะต้องทำความสะอาดด้วยเป็นงานเขาเรียกว่างานใหญ่กะดึกนี้เรียกว่าเป็นงานทำความสะอาดเลยทีเดียวเชียวใช่ไหมคะก็สู้ๆนะคะสำหรับคนที่อยู่กะดึกเนาะ fighting so what is it มันคืออะไรคะนี้เอาภาษาไทยก่อนก็ได้รู้จักไหมคะว่ามันคือเครื่องอะไรที่เห็นอยู่ในร้านเนาะก็จะมีตู้นะคะใส่น้ำมีน้ำผลไม้ไหมบางสาขาก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใส่ชากาแฟเนาะชาเย็นโอวัลตินเย็นอย่างนี้นะคะสิ่งนี้นะคะเราเรียกว่าภาษาอังกฤษนะคะ in English is a drink dispenser ก็คือตู้ใส่เครื่องดื่มนั่นเองนะคะตู้ใส่เครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะ drink เครื่องดื่มนะคะ dispenser ก็คือที่ใส่อ่ะ ที่ใส่นะคะตู้ใส่เครื่องดื่มนั่นเองทราบคำศัพท์เอาไว้นะคะเผื่อเวลาร้านสมมุติว่าร้านใหญ่มากลูกค้าเข้ามานะคะแล้วจะไปซื้อชาเย็นแล้วหาตู้กดน้ำนี้ไม่เจอนะคะตู้ใส่ชาเย็นไม่เจอลูกค้าเดินมาถามเราว่า Where is a drink dispenser ตู้ใส่น้ำดื่มนะคะหรือว่าอุปกรณ์ใส่น้ำดื่มวันนี้นะคะอยู่ที่ไหนเราจะได้ทราบนะว่าเขาถามถึงอะไรนะคะถัดมานะคะนี้มีอยู่ทั่วร้านเลยนะคะทั่วร้านเลยวางอยู่นะคะ What is it? How do we call this thing in English? ทราบไหมเอ่ย เอ๊ะเงียบแปลกๆเหมือนเงียบแปลกๆนะคะวันนี้สำหรับสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือชั้นวางของนั่นเองเนาะ We can call gondola or shelf shelf หรือ gondola นะคะคำศัพท์คำแรกนี้เราอาจจะไม่ค่อยชินเนาะ
ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะแต่มันก็คือชั้นวางของเช่นเดียวกันนะคะส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นชินกับคำว่า shelf ใช่ไหมเพราะว่าภาษาไทยเราก็เรียกอยู่เนาะอยู่บน shelf นู้นนะเธออยู่บน shelf อยู่บน shelf นะคะศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์เพชรบุรีนะคะ Good morning teacher สวัสดีค่ะเพชรบุรีเนาะภาษาอังกฤษนะคะ shelf ภาษาไทย shelf ไม่ต่างกันนะคะอันนี้ล่ะคะ what is it what is it เครื่องอะไรคะนี้มีใครที่ตอนไปฝึกงานที่ร้านแล้วต้องรับหน้าที่อยู่ตรงนี้บ้างหรือเปล่าคะเรียกว่าเป็นงานใหญ่เลยทีเดียวนะลานาเทคโนโลยีมาแล้วนะคะ Sorry I'm late Good morning teacher Wan สวัสดีค่ะ Don't worry ไม่เป็นไรนะคะมาช้ายังดีกว่าไม่มานะคะ ตรงนั้นเครื่องนี้เครื่องอะไรคะเรียกว่าเช้าๆเนาะยังอึ้งกันอยู่ใช่ไหม is roller grill roller grill นะคะเครื่องเราเรียกภาษาไทยที่ได้ยินเนาะนักเรียนเรียกกันนะคะเรียกว่าเครื่องกิวใช่ไหมเครื่องกิวนะก็คือเครื่องปิ้งใช่ไหมคะไส้กรอกปิ้งไส้กรอกนั่นเองนะคะ grill นะคะ grillroller ก็คืออะไรที่มันมีลูกกลิ้งนะคะลูกกลิ้งเห็นไหมมันก็หมุนๆแบบนี้เนาะเครื่องนี้นะคะ we call in English as roller grill โอเคเนาะปิ้งย่างนะคะเครื่องปิ้งย่างSo this one have you ever seen in 7-Eleven store เห็นมีวางอยู่ในร้านเซเว่นบ้างไหมคะมีเลยทีเดียวใช่ไหมมันคือตู้อะไรคะนี้ what is itOpen type นี่นะคะจากหาดใหญ่นะคะ very good ถูกต้องเลยนะคะก็คือตู้นะคะตู้แช่เย็นที่ทำไมคะไม่มีกระจกด้วยเนาะเป็นตู้แช่เย็นแบบพิเศษนะคะไม่มีกระจกด้านหน้าเลยเรียกว่า open type เนาะเอาไว้แช่อะไรคะอาหารเนาะพวกข้าวกล่องนะคะตู้แช่เย็นแบบเปิดนี่นะคะจากหาดใหญ่ open type ตู้แช่เย็นแบบเปิดนะคะเริ่มทราบแล้วเริ่มคุ้นเคยใช่ไหมเริ่มนึกภาพตามออกแล้วนะคะณจุดนี้นะคะ and this one อยู่ใกล้ๆนะคะ is near the roller grill อยู่ใกล้ๆกับเครื่องย่างไส้กรอกเมื่อสักครู่นี้นะคะมันคืออะไรคะ
าดใหญ่ตู้อบร้อนนะ hot food very good เก่งมากสุดๆเลยนะคะจากหาดใหญ่นะคะตู้อบร้อนนะคะ hot food or steam warmer steam warmer ก็คือ steam ไอ้น้ำนะคะเครื่องตู้อบไอ้น้ำเนาะหรือว่าตู้อุ่นไอ้น้ำนั่นเองนะคะไว้อุ่นพวกอะไรที่ต้องนึ่งๆใช่ไหมอย่างเช่นบันนะคะซาลาเปาเนาะหรือว่าขนมจีบนะคะต่างๆนานาเนาะเราเรียกตู้นี้ว่า hot food or steam warmer นะคะเป็นตู้อบร้อนนั่นเองนะหาดใหญ่นะคะ very goodถัดมานะคะทราบว่านักเรียนนะคะจะต้องทราบคำศัพท์เหล่านี้แน่นอนนะคะ What is it เอาแบบสะกดให้ถูกต้องเลยนะคะสะกดให้ถูกต้องนะคะลองพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเข้ามานะคะแล้วก็สะกดคำศัพท์นี้นะคะเราเรียกว่าอะไรคะอันนี้หาดใหญ่นะคะ sausage ใช่ไหมใช่มันคือ this is the sausage นะคะก็คือไส้กรอกนั่นเองนะคะ how to spell สะกดอย่างไรนะคะนี่เลยนะคะ sausage นะคะหาดใหญ่เก่งมากนะคะแต่ว่าตัวอักษรเบิ้ลมาเยอะพยัญชนะเบิ้ลเยอะนิดนึงนะคะ sausageSausage นะคะไส้กรอกนั่นเองนะคะฝึกพูดออกเสียงด้วยเนาะอย่างถ้าเกิดว่าชาวต่างชาติเข้ามาอย่างเช่น I would like some sausage แสดงว่าเขาอยากซื้ออะไรคะอยากซื้อไส้กรอกเนาะน้องบี้ตอบค่ะน้องบี้นะคะน้องบี้โอเคแล้วนะคะทราบว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะแค่สะกดให้ถูกต้องเท่านั้นพอนะคะเยี่ยมมากเนาะน้องบี้บี้เดอะสตาร์หรือเปล่าคะ and this one นะคะ this one เฟอร์บี้ค่ะจริงเหรอหน้าตาเหมือนเฟอร์บี้หรือเปล่าคะศูนย์หาดใหญ่น้องบี้เนี่ยนึกถึงหน้าเฟอร์บี้ขึ้นมาทันทีนะคะลืมเปลี่ยนภาษานี่อันตรายนะคะสมมติบางคนนะคะอยากจะพิมพ์ภาษาอังกฤษเนาะอยากจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าลืมเปลี่ยนภาษากลายเป็นพิมพ์ภาษาไทยเข้ามานะคะอันตรายนะคะอาจจะเจอคำต้องห้ามได้เพราะฉะนั้นเช็คก่อนให้ดีนะคะChinese bun ใช่ไหมศูนย์หาดใหญ่นะคะบอกว่า Chinese bun ซาลาเปาใช่ไหมคะได้เนาะเรียกแบบนั้นก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น steam dumpling นะคะพระรามสองนะคะบอกว่า steamed very good steam dumpling นะคะซาลาเปาหรือที่เพื่อนบอกว่า Chinese bun ง่ายๆแบบนั้นก็ได้นะคะซาลาเปามาจากประเทศจีนใช่ไหม โอเคเนาะผ่านนะคะ and this one อะไรเอ่ยเวลาเข้าเซเว่นนะคะเวลาเข้าเซเว่นให้ระวังด้วยนะคะเดินเข้าไปเนี่ยให้ระวังขนมจีบ
กล้าเล่นเนาะศูนย์หาดใหญ่นะคะบอกว่าติ่มซำนะคะติ่มซำก็คือมันรวมอยู่ในติ่มซำใช่ไหมแต่ว่าตัวขนมจีบมันก็คือดัมพลิงนะคะดัมพลิงขนมจีบเมื่อสักครู่ซาลาเปาอะไรนะคะสตีมดัมพลิงใช่ไหมสตีมดัมพลิงติ่มซำพระรามสองก็บอกว่าติ่มซำนะคะดัมพลิงนะคะขนมจีบNext one what is it เห็นเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะครัวซองนะคะหาดใหญ่บอกว่าครัวซองมีใครจะให้ประมูลคำศัพท์อื่นอีกบ้างไหมคะเรียกแบบรวมๆเลยรวมๆอยู่ในโซนของมันนะคะโซนก็คือโซนของ bread นะคะหรือว่า bakery นะคะ bakery ขนมอบหรือถ้าเป็นขนมปังนะคะเราก็เรียกว่า bread b-r-e-a-d bread นะคะ ง่ายเนาะ easy เนาะง่ายมากเลยอะถัดมานะคะถัดมา this one รู้อยู่แล้วอันนี้ขอสะกดนะคะขอสะกด how to spell in English for this word เขาเรียกว่าเป็น junk food นะคะนี้อาหารจานด่วนทานบ่อยๆไม่ดีนะคะแฮมเบอร์เกอร์ very good จากศูนย์หาดใหญ่นะคะแฮมเบอร์เกอร์ hambburger นะคะแฮมเบอร์เกอร์หรือถ้าไม่ใช่เบอร์เกอร์หมูแฮมนะคะเราก็เรียกว่าเบอร์เกอร์พระรามสองนะคะเบอร์เกอร์ burger นะคะจากโนเนค่ะเอ้ยจากโนเนครับศูนย์หาดใหญ่เขาชื่อแปลกๆกันนะคะแต่ละคนโนเนโนเนโนเนปะ เด็กสมัยนี้นะคะเขาต้องชื่อสองพยางใช่ไหมเมื่อสักครู่ก็ใครนะคะเฟอร์บี้เนาะคราวนี้โนเนแล้วนะคะต้องชื่อสองพยางขึ้นไป ต้องมาคู่กันนะคะมันต้องมาคู่กัน How to spell for this word in English? What is it? คำนี้นะคะเวลาเราออกเสียงนะคะเราต้องเน้นนะคะ hamburger นะคะหรือว่าถ้า burger เราก็ stress นะคะตรงคำว่า burger ใส่อารมณ์ลงไปนะคะศูนย์หาดใหญ่นะคะ your answer is sandwich ใช่ไหมถูกต้องนะคะ is correct very good sandwich s a n d w i c h นะคะ sandwich พระรามสองนะคะ sandwich yes พนิชการเชียงใหม่สวัสดีค่ะอาจารย์จากนุนิค่ะ นะเมื่อสักครู่ศูนย์หาดใหญ่นะคะมีโนเนนะคะพาณิชการเชียงใหม่เขาก็มีนูนินะคะนูนิน่ารักทุ่งเบยเป็นเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวต้องไปทำความรู้จักกันสักเล็กน้อยนะคะโนเนกับนูนินะคะ จากน้องอายค่ะน้องอายนะคะศูนย์หาดใหญ่น้องอายตอบว่าแซนด์วิชนะคะเวลาเราออกเสียงเนาะแซนด์วิชสเตรสนะคะตรงพยางค์แรกนะคะแซนด์วิชแต่ว่าเวลาเราพูดภาษาไทยเราก็กินแซนด์วิชใช่ไหมแซนด์วิชนะคะชาวต่างชาติเนาะใส่สำเนียงลงไปเล็กน้อยนะคะแซนด์วิชพนักงานเชียงใหม่ค่ะค่ะ and this one please
Please don't answer it's Pepsi. อย่าตอบว่ามันคือเป๊ปซี่นะคะเอาแบบยี่ห้ออื่นที่มันรวมๆอยู่นะคะเรียกรวมๆกันนะเราเรียกเหล่านี้ว่าอะไรดีคะนั่นไง อันนี้ใครตอบคะ Who's answer? Who answer? จากหัดใหญ่ใครตอบเอ่ยบอกชื่อมานะคะเขาบอกว่าเป๊ปซี่ยังพูดเป็นทางการคำเลยเห็นไหม drink พระรามสองนะคะ drink จากตาตาค่ะตาตามาอีกแล้วนะคะ hello there วันนี้ชาการเชียงใหม่ทักใครคะทักเพื่อนที่ศูนย์หาดใหญ่ใช่ไหมศูนย์หาดใหญ่คะพนิชการเชียงใหม่ฝากมาบอกว่า Hello Bear สวัสดีเธอโอเคนะคะสำหรับกลุ่มเครื่องดื่มนะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะเราเรียกว่า Beverage Cans เครื่องดื่มกระป๋องนั่นเองนะคะ can c a n can กระป๋องนะคะไม่ใช่ can ที่หมายถึงสามารถนะคะในที่นี้เป็นคำนามเนาะ beverage ก็คือเครื่องดื่มนะคะ beverage can เครื่องดื่มกระป๋องนั่นเองเนาะอะไรก็ตามนะคะที่เป็นเครื่องดื่มที่เราดื่มได้แล้วอยู่ในกระป๋องด้วยนะคะจะอยู่ในกลุ่มนี้ beverage นะคะ b e v e r a g e beverage ฝากมาว่าอะไรครับหาดใหญ่อ๋อเพื่อนฝากมาบอกว่า hello there hello there สวัสดีเธอสวัสดีเพื่อนรักสวัสดีสวัสดีนั่นแหละค่ะฝากมาสวัสดีจ้าand this for this group มีหลายยี่ห้อเลยนะคะเครื่องดื่มมีลูกทุ่งด้วย M150 ฉลามลิปโพ คืออะไรอันนี้ฝากสวัสดีกลับด้วยครับขอบคุณมากครับพนิชการเชียงใหม่ได้ยินแล้วนะคะหาดใหญ่ฝากสวัสดีกลับและขอบคุณครับ Energy drink very good ศูนย์หาดใหญ่นะคะกลุ่มนี้นะคะ This group is the energy drink เครื่องดื่มชูกำลังนั่นเองนะคะ energy ก็คือพลังงานนะคะหรือว่ากำลังเนาะกำลังกายนะคะ energy drink เครื่องดื่มชูกำลังนะคะง่ายไหมง่ายเนาะให้เราทราบคำศัพท์เอาไว้นะคะว่าเครื่องดื่มเหล่านี้เนาะคำศัพท์คืออย่างนี้นะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีลูกค้าเข้ามาถามหาเราจะได้แนะนำถูกต้องนะคะว่ามันอยู่ส่วนไหนของร้านนะคะ and thisเรามีอะไรล่ะคะ beverage cans ใช่ไหมมีเครื่องดื่มกระป๋องแล้วสิ่งนี้ล่ะคะกลุ่มนี้ this for this group หาดใหญ่นะคะ fruit can นี่Very good ใช่เข้าใจนะคะแต่เราเรียกเนาะว่า canned fruit นะคะสลับที่กันเล็กน้อยเนาะ it's canned fruit ผลไม้กระป๋องนะคะกระป๋องมาขยายคำว่าผลไม้นะคะก็เลยกลายเป็น canned fruitหรือจะเรียกว่า fruit cans
เออก็ได้นะแล้วแต่นะคะได้ทั้งสองคำนะคะAnd this เหมือนกันนะคะคล้ายๆกันกับ canned fruit มันคืออะไรดีอาหารกระป๋องปุ้มปุ้ย มีปุ้มปุ้ยมีปลายิ้มนะคะอาหารกระป๋องคืออะไรคะเอาเร็วๆๆลองนึกดูนะคะดูตัวอย่างจากคำข้างบนนะคะผลไม้กระป๋อง canned fruit canned fish ปลากระป๋องใช่ไหมปลากระป๋องโอเคเข้าใจนะคะ canned food เรียกรวมๆนะคะอาหารกระป๋องนั่นเองอาหารกระป๋องนะคะสุดท้ายสไลด์สุดท้ายนะคะของคำศัพท์นะคะ vocabulary for this group what are they เหล่านี้นะคะคืออะไรคะsnack very good นะคะเยี่ยมมากศูนย์หาดใหญ่นะคะก็คือขนมขบเคี้ยวนั่นเองนะคะ snack 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 ขนมขบเคี้ยวนะคะsnack เนาะจากป่าบอลจากป่าบอลครับตอบมาว่า snack snack นะคะ snack ขนมขบเคี้ยวแต่ต้องสะกดให้ถูกต้องและออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะแต่ถ้าเราพูดผิดนะออกเสียงเพี้ยนไปนิดเดียวนะคะกลายเป็น snake snake ก็กลายเป็นงูไปเลยนะคะ snake นะคะ snake งูเนาะแต่ว่าคำนี้นะคะ snack ขนมขบเคี้ยว very good ป่าบอนนะคะ and the last vocab ง่ายมากเลยคำศัพท์นี้นะคะมีขายอยู่ในร้านเซเว่นนะคะอย่าตอบว่า pattern pop นะ ice cream yes very good ice cream นะคะไอติมนั่นเองDo you like ice cream? ชอบไหมคะfor me it's my favorite dessert. It's my favorite dessert. เป็นของชอบของจานเลยนะคะไอติมนะคะชอบมากโนเนอีกแล้วครับจานน่ะโนเนตอบนะคะเก่งฟุดโนเนอย่าลืมไปคุยกับนูนิจากพนิชการเชียงใหม่ด้วยนะคะจบแล้วเนาะสำหรับในพาร์ทของคำศัพท์นะคะมีตัวอย่างมาให้เบาๆนะคะจะเอามาหมดเซเว่นก็เกรงว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้านะคะเดี๋ยวจะยาวเกินไปเนาะก็เลยยกตัวอย่างมาแบบสั้นๆนะคะในระหว่างที่นักเรียนลงไปฝึกงานในร้านนะคะเราสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลาเลยเนาะในขณะที่เราทำงานเราก็สามารถทราบคำศัพท์ใหม่ๆจากการที่เราศึกษาภายในร้านได้นะคะอย่างเช่นอาหารต่างๆเนาะลองไปดูฉลากนะคะมันจะมีฉลากภาษาอังกฤษด้วยเนาะก็ลองศึกษาดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์นี้เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะหวังว่าคาดว่านะคะกลับมาจากฝึกงานครั้งนี้เนาะนักเรียนจะได้ทราบคำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มอีกเพียบเลยเนาะ โอเคหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven ใช่ไหมคะIf you are hungry pleaseCome to 7-Eleven เนาะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven นะคะบทสนทนานะคะ conversation
conversation ภาพนี้ชอบมากเลยอาจารย์ชอบอ่ะเนาะคือ24 hour ใช่ไหมคะเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ24ชั่วโมง 24/7 เราบริการตลอดวันOkay, let's talk. เข้าสู่ช่องของการฝึกพูดคุยแล้วนะคะไม่ได้พูดเรื่องอื่นนะ Let's talk นี่ไม่ได้ชวนให้นักเรียนชวนคุยกันนอกเรื่องนะคะเรามาชวนคุยชวนฝึกภาษาอังกฤษกันนะคะการทักทายลูกค้านะคะก็คล้ายๆเนาะกับที่เราได้เรียนผ่านมาในการใช้ภาษาอังกฤษในห้างสรรพสินค้านะคะ in the department store or in market นะคะที่ต่างๆก็ต้องมีการกล่าวทักทายลูกค้าตลอดเสมอๆนะคะก็นำเนาะสิ่งที่เราได้เรียนผ่านไปนะคะมาใช้ในการทำงานของเราเนาะการถามความต้องการของลูกค้านะคะและหลังจากที่ซื้อขายเสร็จแล้วเราควรจะพูดอย่างไรต่อไปนั่นเองนะคะสิ่งสำคัญนะคะนั่นก็คือการทักลูกค้าการถามความต้องการลูกค้านะคะแล้วก็การกล่าวขอบคุณลูกค้านั่นเองนะคะนิ่งเงียบ So how to say greeting to the customer? How to say greeting to the customer? เราจะพูดทักทายลูกค้าว่ายังไงดีคะจากที่เราได้เรียนผ่านมาให้นักเรียนลองตอบลองพิมพ์ลองฝึกนะคะฝึกพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ฝึกพูดด้วย How to say greeting to the customer? ขอไปได้ไหมคะศูนย์หาดใหญ่ไม่ทราบว่าเนาะไมโครโฟนนะคะและกล้องสามารถใช้งานได้ไหมคะ อยากจะเห็นบรรยากาศจุงเบยนะจุดนี้นะคะศูนย์หาดใหญ่ไม่ใช้ได้ครับลุ้นๆ นะคะแต่กล้องไม่แน่ใจกล้องไม่แน่ใจให้อาจารย์ลองคอไปหาไหมคะได้ครับโอเคนะคะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตนะคะขอไปหาศูนย์หาดใหญ่นิดนึงนะคะโอ้เสียงดังมากนะคะโอเค I'm calling you โอ้เสียงดังจนน่าตกใจนะคะโอเคไหมคะโอเคสวัสดีค่ะได้ยินแล้ว Snow แต่ว่ามองไม่เห็นภาพแต่ว่า I can hear you สวัสดีค่ะ What's your name please My name is Thana ครับ My Thana โอเคกล้องมาแล้วนะคะ Nice to meet you everybody สวัสดีค่ะ Nice to meet you too สวัสดีค่ะดีใจจุงถือไม่อยู่ไหนคะคนถือไม้มองไม่เห็นค่ะ Where are you อยู่หน้าสกายครับอยู่หน้าสกายอ๋อเอาตัวมาโผล่หน้านิดนึงได้ไหมคะได้ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะกล้องอยู่ด้านนี้อีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงฝั่งนี้ฝั่งนี้ผิดด้านโอเคอุ๊ยสวัสดีค่ะน่ารักมากขอถาม1คำถามนะคะ How to say greeting to the customer เราจะกล่าวทักทายลูกค้ายังไงดีคะ
ส่งเอาภาษาอังกฤษก็ได้ Good morning ตอนเช้านะครับvery good แล้วตอนบ่ายอะคะ Afternoon ครับ Good afternoon โอเค good afternoon นะคะน่ารักมากแล้วเดี๋ยวขอถามอีกหนึ่งอย่างถามความต้องการของลูกค้าล่ะคะหรือว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเราเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือเขาเราพูดภาษาอังกฤษว่าอะไรคะถามเขาใช่ Can I help you? Oh, very good นะคะ Can I help you? นะคะ Can I help you? Thank you so much ขอบคุณมากเลยนะคะธนาThank you น่ารักฟูดฟูดอยากดูเฟอร์บี้ค่ะอยากดูเฟอร์บี้ทำงานประจำห้องจริงเหรอคะเอามาเลยค่ะเฟอร์บี้ I would like to see you สวยที่สุดในห้องแล้วครับอาจารย์สวยที่สุดนะคะสวยที่สุดเลยไม่เฟอร์บี้มาเร็วแคบ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 มาอยากแหล่หน้าเฟอร์บี้กับนูนีนะครับที่ตอบเป็นประจำครับเฟอร์บี้กับโนเน่เฟอร์บี้ครับไหนๆเดี๋ยวขอหน้าเข้ามาอีกนิดนึงค่ะโอเคเฟอร์บี้ nice to meet you สวัสดีค่ะ Good morning teacher Good morning เรียกได้ว่าสวยสมคำเล่าลือนะคะโอเค thank you so much My name is Furby น่ารักโอเคน่ารักมากนะคะขอโนเนอีกโนเน่ค่ะ Good morning teacher Good morning ขยับมาอีกนิดนึงได้ไหมคะค่ะ My nickname no name your nickname is no name นะคะ What is the meaning แปลว่าอะไรคะนี่นี่นี่ผู้หญิงหรือผู้ชายคะเนี่ยใส่กระโปรงค่ะอ๋อใส่กระโปรงนะคะโอเคเนาะโนเน่น่ารักมากสวนหาดใหญ่นะคะ How many people in your class now ตอบตอบ How many people 37 people โอเคนะคะมีทั้งหมด37คนเนาะขอบคุณค่ะเก่งมากค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะทั้ง3คนน่ารักมาก so cute thank you so much bye bye เนาะสวัสดีค่ะขออนุญาตปิดคอแล้วนะคะเดี๋ยวคอไปใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายน่ารักฟุดฟุดนะคะเนาะมีศูนย์ไหนอีกนะคะเพื่อนบอกว่าเอาอยากเห็นอุตาละอยากเห็นภาพหาดใหญ่เพื่อนอยากเห็นภาพนะคะเอาใหม่ไหมหาดใหญ่คะเพื่อนอยากเห็นขอ3คนเมื่อสักครู่นี้นะคะขอ3คนออกมาใหม่นะคะพอดีเพื่อนอยากเห็นหน้าเมื่อกี้นะคะมีศูนย์สุราษฎร์นะคะอยากเห็นหน้ารักโนเนด้วยนะคะเดี๋ยวภาพมานะคะแล้วก็ปราจีนบุรีนะคะก็ขอเห็นหน้าด้วยนะคะนี่ค่ะมาแล้วใครเป็นใครแนะนำเสื้อขาวคนนี้นะคะนี่ธนาใช่ไหมคะทักทายเพื่อนๆจากศูนย์หน่อยเร็วครับสวัสดีครับ Nice to meet you Nice to meet you โอเค this is ธนานะคะ Thank you so much and this หนูเฟอร์บี้ค่ะหนูเฟอร์บี้ทักทายเพื่อนหน่อยแล้วเฟอร์บี้นะคะทักทายยินดีที่ได้พบกับเพื่อนๆหน่อย My
Nice to meet you. โอเคนะคะ Thank you. คนถัดมาค่ะโนเน่นะคะมีคนฝากบอกว่ารักนะจุ๊บจุ๊บโนเน่แนะนำชื่อหน่อยมานิกเนมโนเน่โนเน่นะคะโอเค Nice to meet you เพื่อนหน่อยโอเค thank you so much เขินเขามีเขินนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วนะคะบ๊ายบายเพื่อนหน่อยเร็วทั้งศูนย์เลยบ๊ายบายโอเค thank you so much for หาดใหญ่เซ็นเตอร์กองบัญชานะคะโอเคไปแล้วไปแล้ว thank youThank you ครับน่ารักไหมเพื่อนน่ารักไหมคะเพื่อนน่ารักไหมทักเข้ามาเต็มเลยเนาะอาจารย์คะส่องวิทยาลัยหนูบ้างนะจากพนิชการเชียงใหม่นะคะบอกว่าให้ส่องวิทยาลัยหนูบ้างได้ๆนะคะสุราษฎร์นะคะคิดถึงจุงเบยน่ารักจุงฝุดๆรักโนเนจุ๊บๆนะคะก็สนุกสนานดีเหมือนกันนะคะเนี่ยสำโรงนะ today you are very very cute อันนี้บอกโนเนหรือว่าบอกครูคะจากสวนสำโรง good morning beautiful teacher เนาะเทคโนโลยีปราจีนบุรีนะคะสวัสดีค่ะขอเบอร์ให้หนูหน่อยค่ะ สายมิตรเทคโนโลยีปราจีนบุรีขอเบอร์ใครคะมีถึง3คนด้วยกันนะคะอยากได้เบอร์ใคร โนเนก็คิดถึงเหมือนกันนะกล้องช้าประมาณ2วินาทีใช่ค่ะก็คือมันจะเป็นการเดินทางแบบนี้นะคะเช่นเดียวกันกับที่เวลานักเรียนครูพูดไปใช่ไหมคะครูก็ต้องรอสักประมาณ2วินาทีนักเรียนถึงจะตอบมาเนาะอันนี้มันเป็นการเดินทางนะคะผ่านสายเคเบิลหรือว่านั่นเองมันก็เลยช้าไปนิดนึงนะคะอาจารย์น่ารักครับโอเคขอบคุณค่ะ thank you so much ศูนย์สำโรงเมื่อกี้พนิชการเชียงใหม่นะคะบอกว่าอาจารย์ส่องวิทยาลัยหนูบ้างถ้าอย่างนั้นขออนุญาตคอไปหาพนิชการเชียงใหม่นะคะขอนูนินะคะเมื่อสักครู่เราเห็นโนเนไปแล้วนะวันนี้เราขอเจอกับนูนินะคะ มาแล้วมาแล้วพนิชการเชียงใหม่คะอยู่ไหมคะคอมาแล้วคอมาแล้วได้ยินเสียงไหมเอ่ยนี่ที่พนิชการเชียงใหม่นะคะอยู่ไหนตัวคนอยู่ไหน Where are you Hello สวัสดีค่ะเห็นแต่โต๊ะณจุดนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจากร้านเซเว่นอยู่ด้วยนะคะโอ้มาแล้วแฟน this is the fan นะคะให้เห็นบรรยากาศห้องเรียนนะคะเป็นแบบนี้นะอันนี้ที่พนิชการเชียงใหม่นะคะจากภาคเหนือเจ้านะคะอยากให้เพื่อนเห็นบรรยากาศเนาะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกลับมาก่อน please come back I can see your face ยังไม่เห็นหน้านักเรียนเลยกลับมาก่อนไวจัดนะคะ อยู่กันกี่คนเนี่ยไปซะแล้วนะคะเดี๋ยวครูครับสกายมาหาผมบ้างโอเคนะคะแค่นี้เนาะให้เห็นแค่นี้นะคะปลาสวัสดีค่ะสนุกสนานกันไปนะคะโอเคเนาะก็กระโดดไปกระโดดมานะคะมาพนิชการเชียงใหม่นี่นะคะสนุกสนานมากเลยทีเดียวขออนุญาตปิดกระหอนะ เดินผ่านไปมาตลกมากถัดมามีคนอยากโชว์ศูนย์ตัวเองนะคะพนิชการปราจีนบุรีนะคะบอกว่าครูครับสกายมาหาผมบ้างอยากเห็นศูนย์สุราษฎร์หาดใหญ่นะคะบอกว่าอยากเห็นศูนย์สุราษฎร์นะคะศรีธนาพนิชการเชียงใหม่ทัศนการอยากเปิดกล้องค่ะโอเคเดี๋ยวเปิดของปราจีนบุรีพนิชการปราจีนบุรีก่อนนะคะ
คนนั่งข้างหน้าน่ารักจังคนนั่งข้างหน้าน่ารักจังจากพนิชพัฒนาบริหารธุรกิจนะคะน่าจะฝากมาบอกศูนย์หาดใหญ่เนาะศูนย์สุราษฎร์บอกว่าไม่มีไมค์ไม่มีไมค์แต่กล้องใช้งานได้ไหมคะถ้ากล้องใช้งานได้ก็เดี๋ยวรู้สึกวุ่นวายกับวันนี้นะคะเดี๋ยวนะคะนูนี้ยังจะถ่ายรูปอัพลงเฟซอยู่นะคะอ๋อถ่ายรูปอัพเฟซอยู่โอเคค่ะพาณิชย์งานปราจีนบุรีขออนุญาตคอไปหานะวันนี้เราชิวๆเนาะไม่มีอะไรมากนะปราจีนบุรี I'm calling you กำลังคอไปหาปราจีนบุรีนะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยวดูเพื่อนนะคะนี่จากปราจีนบุรีนะคะอุ๊ย you are so cute น่ารักจุ้งเบยฮัลโหลสวัสดีค่ะไมค์ใช้ได้ไหมคะโอเค please say hi to your friends around Thailand กล่าวทักทายเพื่อนๆหน่อยค่ะกวักมือเรียกใหญ่เลยอ่ะหนูอ่ะ what's your name ว้าใจเย็นค่ะ good morning อาจารย์ good morning น่ารักจัง what's your name please my name วงดาวครับฮะวงดาววงดาวครับมอมามงดาวอ่ะฮะครับผมอุ๊ยชื่อแปลกมากเลย What is the meaning ขอบคุณครับอาจารย์อาจารย์เคยดูชาวเดอร์เปล่าครับชาวเดอร์คืออะไรคะการ์ตูนครับอ๋อการ์ตูนรู้จักแต่เชลดอนมงดาวน่ารักมากชอบแล้วหนูคนนี้ล่ะคะ What's your name ชื่ออะไรคะหนูอ่ะนั่นแหละค่ะหนูแหละค่ะโอ้โอเพื่อนอยากทราบชื่อมายนามิสแนนค่ะแนนโอเคแนนนะคะ nice to meet you โอเค thank you so much ขอบคุณนะคะพนิชยการปราจีนบุรีบ๊ายบายเพื่อนหน่อยแล้ว say bye bye to thank you so much bye bye ขอบคุณค่ะน่ารักมาก น่ารักทุกที่เลยนะคะณจุดนี้นะคะ สายมิดเปิดกล้องหนูมั่งแหมช่วงนี้มีแต่คนบอกอยากเปิดกล้องใช่ไหมคะเปิดกล้องหนูบ้างนะคะพาณิชการสายมิตรเทคโนโลยีปราจีนบุรีนะคะน่ารักจัง ฝากบอกแนนใช่ไหมว่าน่ารักจัง โอเคเดี๋ยวคอไปหาสายมิตรเทคโนโลยีปราจีนบุรีเนาะช่วงนี้สนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะมาไหมคะฮัลโหลสายมิตรเทคโนโลยีปราจีนบุรีสวัสดีค่ะไม่มีเสียงแล้วก็ไม่มีภาพด้วยเสียใจไม่เป็นไรนะคะสายมิตรเทคโนโลยีปราจีนบุรีเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะสุราษฎร์เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าอยากเห็นนะคะมีไหมแล้วโอเคขอไปหาสุราษฎร์ก่อนนะคะส่องไปแล้วให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษคนละ1ประโยคนะคะอะไรก็ได้เนาะให้เรียนพูดภาษาอังกฤษนะคะ มาแล้วศูนย์สุราษฎร์นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Good morning ไม่ใช้ได้แล้วนี่กล้องมันเป็น
กล้องเป็นหน้าจอขาวๆแบบนี้ค่ะไปซะแล้วนะคะศูนย์สุราษฎร์นะคะไม่ใช้งานได้นะคะแต่ว่ากล้องนะคะกลายคือใช้ไวท์เทนนิ่งเยอะไปหน่อยนะคะขาวโพลนเลยทีเดียวที่ไหนอีกเดี๋ยวเยอะจัดนะคะอยากเห็นสุราษฎร์คนไหนที่น่ารักผู้หญิงหรือชายน่ารักจังจากสาวๆศูนย์หาดใหญ่ลำปางอยากเห็นเราวันนี้ลำปางเงียบอยู่นะคะลำปางยังไม่มาเอามาแล้วน่ารักจังใช่ค่ะแนนใช่ไหมน่ารักแหมติดใจกันใหญ่เลยนะคะสมพงษ์ใช่ไหมใส่แว่นเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อนจากพนิชการเชียงใหม่นะคะบอกว่าชื่อนะมงดาวมงดาวนะคะเพื่อนบอกว่าเป็นสมพงษ์ฮอร์โมนหรือเปล่าใส่แว่นอย่างนี้นะคะกล้องพังค่ะปราจีนบุรีกล้องพังโอ้ไม่เป็นไรนะคะ don't worry วิชาภาษาอังกฤษไม่มีใบงานบ้างไหมคะจากอาจารย์มีค่ะสำหรับใบงานนะคะวิชานี้นะคะมีใบงานอยู่หลังแผนการสอนนะคะทุกบทเรียนเลยนะคะจะเป็นใบงาน1แผ่นนะคะทุกบทเรียนมีอยู่นะคะศรีธนานัฐการอยากเปิดกล้องค่ะนัฐการอยากคุยกับคุณครูโอเคนะคะขอไปหาศรีธนาเนาะนัฐการบอกว่าอยากคุยกับครูนะคะเสียง calling นี่แบบว่าดังสนั่นมากเลยนะคะมาแล้วนะคะศรีธนากำลังลุ้นภาพอยู่นะคะตอนนี้ศรีธนาเป็นแบบนี้ค่ะ Hello สวัสดีค่ะ Good morning Can you hear me ได้ยินเสียงอาจารย์ไหมคะแต่ว่าภาพของศรีธนานี่มาแล้วนะ Hello everybody สวัสดีค่ะ Who is นัฐการนัฐการอยู่ไหนเอ่ยห้องเรียนสวยงามมากเลยค่ะสวัสดีอาจารย์ที่นั่งอยู่ด้านหลังคือคุณอาจารย์ใช่ไหมคะสวัสดีอาจารย์ด้วยค่ะห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียนมากเลยเนาะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงค่ะเนื่องจากว่ามาอยู่ตรงไหนเอ่ยอบอุ่นมากเลยนะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะบ๊ายบายโบกมือนะคะสวัสดีค่ะหันกล้องนี้เลยค่ะที่อาจารย์กำลังมองอยู่ค่ะคือกล้องนี้นะคะ Where is นัฐการนัฐการอยู่ไหนคะนะการที่เราคอลไปหาแบบนี้เนาะเพื่อนๆนะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศของเพื่อนเราด้วยนะคะที่เรียนอยู่ตอนนี้พร้อมๆกันนะคะว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรเนาะอันนี้ที่ศรีธนาพณิชการเชียงใหม่นะคะห้องเรียนก็สวยงามสวัสดีเอาบ๊ายบายไหนเร็วที่นั่งอยู่นะคะบ๊ายบายไปแล้วนะไปซะแล้วเนื่องจากว่าไมโครโฟนนะคะมีปัญหาเนาะเดี๋ยวสักครู่เพชรบุรีบอกว่าอยากเปิดกล้องบ้างค่ะอาจารย์อยากเปิดวันนี้เราเป็นช่วงเวลาของการเปิดกล้องใช่ไหมคะโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดกล้องกันนะคะเพชรบุรีไม่มีให้เปิดกล้องศูนย์อะไรครับเมื่อสักครู่คือศรีธนาพาณิชการเชียงใหม่ค่ะเป็นวิทยาลัยเครือข่ายในความร่วมมือของเรานั่นเองนะคะมาจากเชียงใหม่เลยเนาะพาณิชการปราจีนบุรีใช่ครับสมพงษ์เป็นสมพงษ์ลำปางนะคะขอไปหาลำปางนิดนึงเพื่อนอยากเห็นหน้านะคะเดี๋ยวศรีธนาเดี๋ยวอาจารย์กลับมาสักครู่นึงนะคะ
มาแล้วลำปางนะคะลำปางกำลังโหลดอยู่นะคะนี่เรียกว่าเป็นภาพสดๆกันเลยทีเดียวนะคะโหลดดิ่งนะคะกำลังโหลดอยู่เลยทีเดียวเชียวมาไหมคะได้ยินเสียงไหมเอ่ยลำปาง Good morning สวัสดีค่ะอุ้ยอุ้ยนิ่งไปแล้วนะลำปางนิ่งไปแล้วนะคะไม่เสียอ๋อที่ศรีธนาพาณิชยการเชียงใหม่บอกว่าไม่เสียนะคะ Don't worry ไม่เป็นไรค่ะเห็นบรรยากาศก็น่ารักมากนะคะห้องเรียนสวยงามอาจารย์ก็น่ารักเช่นเดียวกันค่ะมาแล้วนะคะเพชรบุรีค่ะไปแล้วค่ะอย่าเพิ่งเสียใจนะนี่มาแล้วภาพก็มาแล้วด้วยนะนี่นะคะ Here is เพชรบุรีนะคะ Good morning สวัสดีค่ะ My I can remember you My ใช่ไหมบ๊ายบายหน่อยแล้ว ยกมือก่อนยกมือก่อน My นี่นะคะ This is My ชื่อ My นะคะคนนี้ตอนปีหนึ่งเป็นหัวหน้าห้องนะคะตอนนี้ยังเป็นหัวหน้าห้องอยู่หรือเปล่าใครมาแล้วนะคะ please say hi to your friends กล่าวทักทายเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ good morning introduce yourself please แนะนำตัวเองหน่อยIn English. My name is Sanom Thiang Wallibun. โอเคนะคะมีอะไรจะพูดกับเพื่อนๆทั่วประเทศบ้างไหมคะเขินนะมีเขินนะคะโอ้ยเดี๋ยวเยอะมากโอ้ลำปางลำปางกำลังมานะคะบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยแล้วบ๊ายบายทุกคนเลยนะคะแต่เพื่อน thank you nice to meet you มีแบบว่าส่งชูมือ I love you ด้วยมากันใหญ่เลยนะ ข้างหลังนั่นคืออะไรนะคะมีแบบว่าอยากออกกล้องนะคะ โอเคนะคะ thank you so much น่ารักมากนะคะ สนุกไหมคะวันนี้เนาะได้เห็นเพื่อนๆจากหลายๆศูนย์เลยนะคะด้านหลังมุมสุดน่ารักอ่ะคนใส่กระโปรงผมสั้นหล่องอ่ะงุงี้งุ้งยิ้งเบยมีเบอร์ไหมรู้สึกว่าตั้งแต่ call ไปนะคะแต่ละวิทยาลัยแต่ละศูนย์การเรียนนะคะจะมีสาวหล่อเยอะมากนะคะเดี๋ยวนี้นะคะผู้ชายนะอย่ายอมนะคะเพราะว่าผู้หญิงจะหล่อกว่าแล้วส่วนผู้หญิงนะคะก็อย่ายอมเพราะว่าผู้ชายจะสวยกว่าแล้วนะคะโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปขออีกรอบอาจารย์ไม่ต้องพูดออกไมค์เดี๋ยวเพื่อนรู้อุ้ยต้องให้เพื่อนรู้ค่ะเราต้องเป่าประกาศนะคะโอเคยังคะสนุกไหมอยากดูศูนย์สำโรงอ่ะศูนย์สำโรงคะเพื่อนบอกว่าอยากดูศูนย์สำโรงมาไหมวันนี้นี่ไงศูนย์สำโรงนะคะศูนย์สำโรงคะเพื่อนเรียกร้องคะอยากเจอศูนย์สำโรงอาจารย์ขออนุญาตคอลไปหาศูนย์สำโรงนะคะอาจารย์ก็หน้าเอ๋อนะศูนย์สำโรงใช้งานไมโครโฟนหรือว่ากล้องได้ไหมเอ่ยลักษณะนะคะของศูนย์สำโรงเป็นแบบนี้นะคะนี่แสดงว่ากล้องนะคะยังใช้งานไม่ได้นะจุดนี้นะคะโอเคเนาะเพื่อนก็เสียใจไปนะคะโอเคศูนย์สำโรงโอเคขอบคุณนะคะพอยังคะหรือว่ายังสนุกสนานกันอยู่ขอบคุณค่ะอาจารย์จากศูนย์
เพชรบุรีนะคะเคยไปเยี่ยมแล้วเนาะศูนย์เพชรบุรีนะคะห้องปวช.2นะคะน่ารักมากเน็ตไม่ดีเท่าไหร่ไม่งั้นได้เห็นเด็กลำปางแล้วทั้งสวยทั้งหล่อนะคะจากศูนย์ลำปางเนาะเน่เรียกว่าเป็นการสร้างความอยากรู้อยากเห็นนะคะศูนย์ลำปางบอกว่ามีทั้งคนสวยคนหล่อเพียบเลยนะคะขออยุธยาหน่อยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวขอไปหาอยุธยานะคะอาจารย์ก็น่ารักค่ะจากศูนย์เพชรบุรีโอ้ย thank you so much ขอบคุณค่ะคือเขินนะตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกแล้วนะถ้าหน้าก็อย่าว่ากันนะคะศูนย์อยุธยานะคะเพื่อนอยากเห็นบอกว่าขอศูนย์อยุธยาด้วยอยากทักทายเพื่อนๆบ้างนะคะมาแล้วนะคะศูนย์อยุธยานี่เลยนะคะสวัสดีค่ะอยุธยานี่บ๊ายบาย please say hi to your friends บ๊ายบายนะเลยสวัสดีค่ะ มีเสาเป็นที่พักพิงนะคะสาวน้อยผู้นั้นนะคะต้องนั่งใกล้เสาใช่ไหม ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงนะคะศูนย์อยุธยานั่งหันหลังทำไมคะหนูหันหน้ามาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good morning How are you doing บกมือหย่อยๆบอกน้อยจะไปชายแดนแล้ว คนพูดอยู่ไหนคะ Where are you คนพูดอยู่ไหนคะเอาหน้ามานิดนึงนี่ใช่ไหมสวัสดีค่ะสาวน้อยน่ารักนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะเห็นบรรยากาศแล้วเนาะโอเคนี่คือที่ศูนย์อยุธยานั่นเองนะคะสนุกสนานกันไปนะสำหรับวันนี้นะสัญญาณไม่ดีเนาะศูนย์สำโรงนะคะเนาะน่ารักค่ะแถว2ครับคนถัดจากเสาน่ารักคนที่โบกมือคนที่โบกมือนะคะคนหน้าขาวน่ารักสมพงษ์จ้ะลำปางขอลำปางใหม่ได้ป่ะครับขอลำปางลำปางนะคะมาแล้วนะคะลำปางสัญญาณมายังเอ่ยตอนนี้ลำปางเป็นแบบนี้ค่ะลำปางบอกว่าขออีกรอบนะคะแต่ตอนนี้ลำปางกำลังโหลดอยู่นะคะมาไหมรถชานิดนึงนะคะมาเจอหน้าอาจารย์ต่อนะคะไม่มาเนาะลำปางไม่มานะคะโอเคสนุกสนานไหมคะวันนี้เนาะก็ได้เห็นเพื่อนๆจากหลายๆที่นะคะเหนื่อยเลยรู้สึกเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะหน้าอาจารย์ก็ไปแล้วเนาะปากเปิกตาเตอไปหมดแล้วนะคะโอเคเนาะได้เห็นเพื่อนๆกันสนุกสนานนะเดี๋ยวเราจะไม่ได้เข้าเรื่องเนาะวันนี้มีวิดีโอนะคะ1ตัวเนาะที่เตรียมมาให้นะคะศูนย์สุราษฎร์ว่าอย่างไรคะมาแล้วศูนย์สุราษฎร์นะคะแอลซะงั้นศูนย์สุราษฎร์หลอกให้อยากแล้วจากไปนะจ๊ะพอกำลังจะเปิดนะเข้ามาวางสายซะงั้นแหมเอาอีกรอบไหมคะศูนย์สุราษฎร์โอเคมาอีกรอบมาแล้ว
่งหัวใจส่งหัวใจเลิฟยูเลิฟยูจุ๊บๆใช่ไหมทำไมเห็นแต่ทำไมเห็นแต่ผู้ชายด้านหลังล่ะคะเรียกว่าเด็กใต้หน้าตาดีกันทุกคนนะคะเรียกโอ้เทพไปไหนหนุ่มน้อยคนนี้นะคะหนุ่มน้อยคนนี้จะเทพไปไหนเออ thank you น่ารักมากๆนะคะโอ้ยอยู่กันเยอะนะเนี่ยส่งหัวใจด้วยอ่ะบ๊ายบายBye. Thank you. เอามีอาจารย์ด้วย ไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายโอเคนะคะน่ารักมากเนาะสวนสุราษฎร์นะคะเรียกได้ว่าอบอุ่นเลยทีเดียวนะคะอาจารย์สู้เสียงไม่ได้เลยเนาะเนื่องจากว่าบรรยากาศคึกคักมากนะคะที่สวนสุราษฎร์นะคะเรียกได้ว่าคนใต้นี่หน้าตาดีสุดๆนะคะนี่ คือตัวเองก็เป็นคนใต้ไงอะไรแบบนี้นะคะ อยากเจอหน้าพีทหัวหน้าห้องชื่อพีทศูนย์หาดใหญ่บอกว่าหัวหน้าห้องชื่อพีทคือที่ไหนคะศูนย์สุราษฎร์หรือว่าที่สงขลาคนไหนชื่อพีทถ้ามีพีทแนะนำตัวด้วยนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อไหมวันนี้เดี๋ยวเราจะไม่ได้ไปไหนมาไหนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสนุกสนานกันไปเนาะต่อเลยนะคะการทักทายลูกค้าแบบที่เพื่อนทักทายเมื่อสักครู่นี้นะคะศูนย์หาดใหญ่เนาะธนานะคะ You're the first one for today ขอบคุณสำหรับธนาจากศูนย์หาดใหญ่นะคะที่เป็นผู้บุกเบิกในวันนี้บุกเบิกผู้บุกเบิกวันนี้คนแรกเลยนะคะที่กล้าที่จะโชว์หน้าตัวเองออกมาหน้ากล้องเนาะทำให้เพื่อนๆนะคะในหลายๆที่นะคะอยากเห็นอยากให้เห็นของตัวเองบ้างนะคะก็สนุกสนานมากวันนี้ชอบบรรยากาศแบบนี้เนาะสวนสุราษฎร์อ๋อจากสวนสุราษฎร์นะคะหัวหน้าห้องชื่อพีทเมื่อตะกี้อยู่ในไม่ทราบเหมือนกันเนาะขอบคุณมากครับกล่าวทักทายนะคะก็ตามที่ธนาเนาะได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ Good morning, good afternoon or good evening นะคะ นี่เลยนะคะที่ธนาได้บอกว่า Can I help you ใช่ไหมหรือเราอาจจะพูดว่า May I help you May I help you นะคะ Welcome to 7-Eleven May I help youนะคะสำนวนประโยคที่เราคุ้นเคยกันอยู่ตลอดนะคะพยายามฝึกพูดให้คุ้นชินนะคะหาดใหญ่อยากเข้าค่ายร่วมกับสุราษฎร์อีกครั้งอ๋อคือได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมคะของศูนย์การเรียนเนาะได้ไปเข้าค่ายด้วยกันใช่ไหมคะก็เลยรู้จักกันเนาะรู้จักกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันเนาะแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแต่ก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมคะน่ารักมากเลยทีเดียวเนาะWelcome to 7-Eleven นะคะเวลามีลูกค้าเดินเข้ามาเนาะเราอยู่ที่ร้านใช่ไหมคะเราก็ต้องกล่าวต้อนรับ 7-Eleven สวัสดีค่ะใช่ไหมภาษาอังกฤษก็คือ Welcome to 7-Eleven May I help you May I help you นะคะจุ๊บจุ๊บก็คิดสุราษฎร์ก็คิดถึงหาดใหญ่เหมือนกันนะคะจุ๊บจุ๊บเมื่อกี้เขาก็เลยส่งหัวใจแล้วก็ส่ง I love you ให้กันไงหาดใหญ่กับสุราษฎร์เขามีอะไรอะไรกันหรือนี่นะคะสำหรับโครงสร้างนะคะโครงสร้างของประโยคเพื่อใช้ถามความต้องการของลูกค้านะคะ sentence structure นะคะโครงสร้างรูปประโยคนะคะเวลาเรานะคะอยากจะถามความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรนะคะก็ใช้สำนวนนี้เลยนะคะWould you like นะคะ Would you like
สีแดงก็เป็นสีแดงนี่นะคะประโยคนี้เลยนะคะ Would you like Would you like เป็นการถามความต้องการของลูกค้านะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อของสินค้านะคะ Name the product หลังจากคำสำนวนนี้นะคะ Would you like แล้วก็ตามด้วยชื่อสินค้าก็คือเป็นการถามความต้องการของลูกค้านั่นเองนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเราจะถามความต้องการของลูกค้าได้อย่างไรบ้างเนาะสนุกไหมเมื่อสักครู่นี้เรียกได้ว่าสูญเสียพลังงานกันไปเยอะเลยทีเดียวนะคะสุราษฎร์ใครมือสกายครับสุราษฎร์คะหาดใหญ่ฝากถามว่าใครเป็นมือสกายเอ่ยมือสกายเขาพี่มาบอกว่าเป็นมือสไก่นะคะมันเนาะส่วนฮาเดบอกว่ามันนะคะศูนย์ลาดพร้าวบอกว่าขอโชว์ตัวเดี๋ยวลองคอไปหาศูนย์ลาดพร้าวนิดนึงนะคะว่ากล้องใช้งานได้หรือไม่มาแล้วนะคะศูนย์ลาดพร้าวตอนนี้อาจารย์เห็นหนูอยู่นะคะลาดพร้าวฝันไปถึงไหนแล้วคะเนี่ยหลับฝันไปถึงไหนแล้วจ๊ะปลุกเพื่อนไหนแล้วปลุกเพื่อนไหนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เลยนะคะนี่นะคะคือบรรยากาศจากศูนย์ลาดพร้าวนะคะจ๊ะเอ๋ไอใช่ไหมก้มหน้าก้มตานะมีเอาหนังสือปิดหน้าด้วยนะคะโอเคเนาะจากศูนย์ลาดพร้าวนะคะโอเคอิจฉาจังหาดใหญ่อิจฉาใครคะอิจฉาลาดพร้าวเหรอคนสกายก็คือนักเรียนบวกอาจารย์นะคะคิดถึงอาจารย์แก๊งนางฟ้าฝั่งลาดพร้าวคิดถึงอาจารย์แก๊งนางฟ้าฝั่งลาดพร้าวนะคะนั่นเองโอเคเนาะเพราะฉะนั้นโครงสร้างนะคะของการถามความต้องการของลูกค้าเราสามารถใช้สำนวนนะคะว่า would you like ตามด้วยชื่อสินค้านะคะตัวอย่างนะคะ would you like some dim sum would you like some dim sum นะคะอยากเห็นศูนย์นครสวรรค์ค่ะอยุธยาบอกว่าอยากเห็นศูนย์นครสวรรค์เนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะศูนย์นครสวรรค์ไม่ได้ออนไลน์อยู่นะคะเนาะก็เลยติดต่อไม่ได้ค่ะ I'm so sorry ลองพูดด้วยนะเมื่อกี้เสียงดังจนสู้เสียงนักเรียนไม่ไหวนะอาจารย์หมดแรงเนาะ Would you like Would you like นะคะที่เป็นสีแดงๆแบบนี้เนาะตามด้วยชื่อสินค้านะคะอันนี้ก็คือสินค้าที่เราถามความต้องการลูกค้านะ Would you like some dim sum นะคะหรือว่าเวลาที่เราเรียกว่าเป็นการพาสเซลใช่ไหมคะต้องการรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะก็ Would you like some dumpling or dim sum นั่นเองนะคะหรือนะคะ Would you like some drinks with thatทุกครั้งเนาะเวลามีลูกค้านะคะซื้อสมมุติว่าซื้อขนมปังมาเราก็จะแนะนำสินค้าอื่นเพิ่มเติมที่สามารถทานควบคู่ไปกับขนมปังได้ใช่ไหมคะเย็นเช่นเดียวกันเนาะสมมุติว่าลูกค้าเอาขนมปังมาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เนาะเราก็จะแนะนำว่ารับนมดัชมิลเพิ่มด้วยไหมเพราะว่าตอนนี้ลดราคาอยู่ใช่ไหมคะ Would you like some milk with that or would you like some drinks with that นะคะรับอะไรดื่มคู่กับสิ่งนั้นไหมนะคะรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมครับvery good ใช่นะคะ would you like some dim sum นะคะเวลาชาวต่างชาติเข้ามาเนาะเราก็ถามคำถามนี้กับเขาได้นะคะอันนี้นักเรียนจดไหมคะหรือว่าไม่จดแล้วอาจารย์จะได้ผ่านไปอ
จดอยู่ค่ะจดอยู่จากศูนย์อยุธยานะคะเพราะฉะนั้นเนาะก็ฝึกพูดไปด้วยนะคะในระหว่างที่นักเรียนจดเนาะ Would you like some dim sum นะคะซึ่งสำนวนเนาะหรือว่าโครงสร้างก็คือโครงสร้างก็คือตามนี้เลยนะคะ Would you like some drinks with that? ต้องการรับเครื่องดื่มเพิ่มไหมนะคะเพื่อที่จะไปทานกับสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปนะคะเสร็จแล้วนะคะโอเคเนาะหรือว่าถ้ามีลูกค้านะคะจะมาเติมเงินโทรศัพท์ใช่ไหมคะขอเติมเงิน True Move หน่อยชาวต่างชาติเนาะต้องถามใช่ไหมคะว่าต้องการเติมเท่าไหร่เนาะ How much would you like to top up? How much would you like to top up? อยากจะเติมเงินเท่าไหร่คะ How much would you like to top up? นี่เพราะฉะนั้นนะคะโครงสร้างนี้นะคะ Would you like Would you like ใช้เพื่อถามความต้องการนั่นเองนะคะต้องการอะไรก็ได้นะคะเราสามารถใช้โครงสร้างนี้ไปถามแล้วถามเพื่อนก็ได้นะคะถามใครก็ได้นะคะเป็นการถามความต้องการสำรงบอกว่ากล้องใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวลองคอลไปหาสำรงดูนิดนึงสำรงรับโทรศัพท์ของอาจารย์แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้สำรงเป็นแบบนี้ค่ะมาแล้วนะคะสำรงสวัสดีค่ะสำรงโอ้โหชายหนุ่มนะคะกล้องนะคะแอบมีสุดยอดมากต้องขอขอบคุณช่างเทคนิคนะคะที่คอยช่วยหันกล้องมานะคะเรียกได้ว่าซูมกล้องไปตามคนเดินนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะจากศูนย์การเรียนปัญญาภิวัตน์สำโรงนั่นเองนะคะอยู่กันอย่างล้นหลามมีชายหนุ่มสุดหล่อนะคะโบกมือบ๊ายบายให้เราด้วยนะคะนี่นะคะด้านหน้าเนาะอยู่กันแบบล้นห้องเลยทีเดียวนะคะดูอบอุ่นมากนะคะเดี๋ยวต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคนที่คอยปีนขึ้นไปหมุนกล้องให้ด้วยนะคะ Thank you so much โอเคนะคะบรรยากาศสวนสำรงบ๊ายบายเพื่อนหน่อยแล้ว Bye bye See you again next time น่ารักมากนะคะกล้องแอบมีเบลอเล็กน้อยนะคะ เรียกได้ว่าเป็นการทำกล้องให้เบลอเพื่อที่จะให้หน้าดูดียิ่งขึ้นใช่ไหม สำรงน่ารักจุงนะคะสำรงน่ารักจุงจากศูนย์หัดใหญ่นะคะต้องการเติมเงินเท่าไหร่ใช่แล้วนะคะ How much would you like to top up นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวมีนะคะวิดีโอพิเศษตัวนึงนะคะมาฝากนักเรียนก่อนที่จะหมดเวลาในวันนี้เนาะวันนี้ก็ชิลๆใช่ไหมคะสนุกสนานได้เห็นบรรยากาศของเพื่อนๆในแต่ละที่นะคะก็เป็นอะไรที่สร้างความตื่นเต้นขึ้นมาได้นะคะก่อนที่จะหมดควอเตอร์นี้ไปเนาะส่วนวิดีโอที่จะเปิดให้นักเรียนดูต่อจากนี้นะคะใครดูแล้วนะคะห้ามแซวแอบเขินอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นความรู้ที่นักเรียนควรจะได้ทราบนะคะวิดีโอที่จะเปิดให้ดูก็คือเป็นการสอน3ภาษานะคะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาจีนนะคะเพื่อพูดประโยคสนทนาในร้าน 7-Eleven นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันเลยนะคะห้ามแซวนะคะ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะอาจารย์สุขยาบุญพิพัฒน์นะคะอาจารย์ยาย่าค่ะวันนี้นะคะอาจารย์มีความรู้ดีๆนะคะมาฝากกับเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะประเทศไทยของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนักเรียนทุกคนทราบใช่ไหมคะดังนั้นนะคะการเตรียมความพร้อมในเรื่องของภาษา
จึงถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์จะมีการเตรียมความพร้อมให้กับพวกเรานะคะเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกคนจะต้องลงปฏิบัติงานในร้านสะดวกซื้อกันใช่ไหมคะลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับเราเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของชาติศาสนาและภาษามากเลยค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะมีตัวอย่างประโยคสนทนาระหว่างพนักงานขายกับลูกค้าในร้านสะดวกซื้อมาให้พวกเราฝึกปฏิบัติกันค่ะถ้าพร้อมแล้วตามไปเรียนกันเลยค่ะ My name is ปันฝันถนอมนาม or Miss Like a Dream สวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนอาจารย์ปันฝันถนอมนามนะคะหรืออาจารย์ว่านค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยคสนทนา3ภาษาในร้านสะดวกซื้อซึ่งอาจารย์จะมาให้ความรู้ภาษาอังกฤษค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยค่ะสวัสดี Good morning Good afternoon Good evening Good morning Good afternoon Good evening คำว่าสวัสดีนะคะพูดว่า Good morning Good afternoon Good evening ขอบคุณ Thank you very much Thank you very muchคำว่าขอบคุณพูดว่า Thank you very much รับเงินทอนด้วยค่ะ Here is your change Here is your change รับเงินทอนด้วยค่ะพูดว่า Here is your change กรุณารอสักครู่ค่ะ Wait a moment please Wait a moment please กรุณารอสักครู่ค่ะพูดว่า Wait a moment please รับสินค้าเพิ่มไหมคะWould you like anything else? Would you like anything else? รับสินค้าเพิ่มไหมคะพูดว่า Would you like anything else? มีอะไรให้ช่วยไหมคะ May I help you please? May I help you please? มีอะไรให้ช่วยไหมคะพูดว่า May I help you please? โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ Please come back again. Please come back again.โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะพูดว่า please come back again ขอโทษค่ะสินค้าหมด I'm so sorry the product is out of stock I'm sorry the product is out of stock ขอโทษค่ะสินค้าหมดพูดว่า I'm so sorry the product is out of stock เชิญชำระเงินเครื่องนี้ได้ค่ะ you can pay over here you can pay over hereเชิญชำระสินค้าเครื่องนี้ได้ค่ะพูดว่า You can pay over here ขอโทษค่ะที่ต้องทำให้เสียเวลา I'm sorry to have kept you waiting long I'm sorry to have kept you waiting long ขอโทษค่ะที่ทำให้เสียเวลาพูดว่า I'm sorry to have kept you waiting long 大家好今天我来教汉语我叫สุภาวดีดวงหมุน我的小名叫是ฝน老师สวัสดีค่ะอาจารย์สุภาวดีด้วงหมุนนะคะวันนี้อาจารย์จะมานำเสนอเกี่ยวกับประโยคสนทนา3ภาษาที่สามารถใช้ได้จริงในร้านสะดวกซื้อนะคะซึ่งอาจารย์ฝนมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของภาษาจีนค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญชมได้เลยค่ะสวัสดีหนีเห่าหนีเห่าสวัสดีพูดว่าหนีเห่าขอบคุณเสีย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 ขอบคุณพูดว่าเสียเสียรับเงินทอนจ่าวหลิงเฉียนจ่าวหลิงเฉียนรับเงินทอนพูดว่าจ่าวหลิงเฉียนกรุณารอสักครู่ชิงหนีเติง一下ชิงหนีเติง一下กรุณารอสักครู่พูดว่าชิงหนีเติง一下รับสินค้าเพิ่มไหมคะ你还要别的吗你还要别的吗รับสินค้าเพิ่มไหมคะพูดว่านี่还要别的吗มีอะไรให้ช่วยไหมคะ你需要什么帮助你需要什么帮助มีอะไรให้ช่วยไหมคะพูดว่า你需要什么帮助โอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะ下一时再来下一时再来โอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะพูดว่า下一时再来ขอโทษค่ะสินค้าหมดแล้ว对不起商品没有了对不起商品没有了ขอโทษค่ะสินค้าหมดแล้ว对不起商品没有了เชิญชำระเงินเครื่องนี้请这里付款请这里付款
ชิญชำระเงินเครื่องนี้ฉิงเจอหลี่ฟู่กวนขอโทษค่ะที่ทำให้เสียเวลา对不起让你等对不起让你等ขอโทษค่ะที่ทำให้เสียเวลาพูดว่า对不起让你等เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคงจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประโยคสนทนาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนกันแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะอาจารย์ยาย่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราคงจะได้รับประโยชน์และนำความรู้เอาไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานในร้านสะดวกซื้อกันทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะก็เป็นเนาะ VCD นะคะที่จัดทำขึ้นมาพิเศษนะคะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์สุขยาบุญพิพัฒน์นะคะหรือว่าอาจารย์ยาย่านั่นเองนะคะที่ได้จัดทำ VCD วิดีโอชุดนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ได้เชิญอาจารย์ปันฝันเนาะแล้วก็คุณครูสอนภาษาจีนนะคะอาจารย์สุภาวดีด้วงหมุนมาร่วมกันถ่ายทำในวิดีโอครั้งนี้ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะได้ดูไปแล้วฝึกพูดไปตามหรือเปล่าหรือว่ามันเร็วมากค่ะจนพูดไม่ทันนะสำหรับวิดีโอนี้นะคะมีใครสนใจอยากจะนำกลับไปฝึกเองที่บ้านบ้างไหมคะนะเดี๋ยวเราจะเอาลงเว็บไซต์นะคะของวิทยาลัยนะคะแล้วก็ใน plms.net นะคะนักเรียนก็สามารถไปโหลดวิดีโอนี้มาฝึกพูดประโยคสนทนาเพื่อใช้ในร้านสะดวกซื้อได้นะคะดูกันเงียบเลยพออาจารย์บอกว่าห้ามแซวนี่ทุกคนเงียบกันหมดเลยใช่ไหมคะเนาะก็วันนี้นะคะทุกอย่างเนาะที่เราได้เรียนผ่านไปก็คือเพื่อที่จะนำภาษาอังกฤษไปใช้ในร้านเซเว่นในขณะที่เราลงทำงานหรือว่าฝึกงานอยู่ในร้านเซเว่นนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างเอ่ยมีใครอยากจะโชว์หน้าตัวเองไหมคะตอนนี้หรือว่าเงียบหมดแรงกันแล้วค่ะตอนนี้เงียบจริงๆด้วยนะคะมีอีกหนึ่งวิดีโอนะคะที่อยากจะนำมาให้นักเรียนได้ดูกันเนาะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพที่ดีนะคะสำหรับพนักงานหรือว่าเวลาที่เราไปปฏิบัติงานในร้านเซเว่นนั่นเองนะคะดูวิดีโอกันก่อนเนาะ เหมือนจะหมดแรงกันนะคะJust a little bit caught in the middle. Life is a maze, and love is a riddle. I don't know where to go. Can't do it alone. I've tried, and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. 'Cause it's too much.Yeah, it's a lot to be something I'm not. I'm a fool out of love, 'cause I just can't get enough. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go. Can't do it alone. สุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงนะครับผมสั้นเล็บไม่ยาวนะครับและต้องไม่มีสีเลยนะครับกางเกงขายาวสีดำนะครับ
ต้องใส่เป็นแบบรองเท้าคาชูสีดำนะครับและต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของพนักงานเซเว่นนะครับพูดจาสุภาพนะครับเรียบร้อยโอเคนะคะก็จบไปอีกหนึ่งวิดีโอนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากสำหรับนักเรียนไว้เนาะในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะทั้งภายในและภายนอกของพนักงานเนาะหรือว่าเวลาที่ขณะที่เราทำงานในร้านเซเว่นนั่นเองนะคะควรจะมีบุคลิกอย่างไรนะคะที่สำคัญเนาะสิ่งสำคัญของงานบริการก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์นั่นเองนะคะ the honest นะคะความซื่อสัตย์เนาะเราจะต้องทำงานอย่างตรงไปตรงมานะคะเจอกระเป๋าตังค์นะคะเก็บเงินเก็บกระเป๋าตังค์ได้ก็ต้องคืนเจ้าของเนาะเพราะว่ามันก็จะส่งผลดีต่อเขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกของเราด้วยนะคะที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมเนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็เนาะสนุกสนานกันไหมคะเนาะได้เห็นเพื่อนนะคะอาจารย์ก็สนุกจนหมดแรงเลยทีเดียวเชียวนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจเนาะที่ได้เห็นบรรยากาศนะคะจากนักเรียนในหลายๆห้องเรียนนะคะศูนย์การเรียนหลายๆที่เนาะไม่ว่าจะเป็นหาดใหญ่พระราม2อยุธยาสำโรงนะคะเพชรบุรีลำปางนะหลายที่ที่ออนไลน์อยู่นะคะแล้วก็
วิทยาลัยเครือข่ายทุกๆแห่งเหมือนกันนะคะที่เมื่อสักครู่เราได้ดูบรรยากาศไปนะก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนนะคะที่ให้ความร่วมมือเนาะสร้างบรรยากาศนะคะสร้างความสนุกสนานในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะที่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเลยในห้องเรียนนะคะถ้ามีโอกาสเนาะมีโอกาสหน้านะคะอาจารย์ปานฝันก็อยากจะไปเยี่ยมนักเรียนทุกๆที่เลยนะคะเหมือนที่เราได้ไปที่เพชรบุรีกันเนาะเราได้เจอกันนะคะโอเคมีใครมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยหรืออยากจะถามคำถามอะไรบ้างก็ถามเข้ามาได้เลยตอนนี้ให้เวลา1นาทีนะคะ I have a time only 1 minutes นะมีเวลาให้1นาทีเท่านั้นนะคะสำหรับถามคำถามนะคะรักอาจารย์ปานฝันนะคะจากศูนย์สำโรงขอบคุณค่ะ I love you too thank you so much ขอบคุณมากนะคะรักทุกคนเช่นเดียวกันนะคะเป็นพี่เบิร์ดรักทุกคนนะคะโอเคเนาะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะก็จะเป็นสัปดาห์ที่10สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนนะคะอาจารย์ก็จะมาทบทวนนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในเทอมนี้นะคะว่าเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีการบอกแนวข้อสอบด้วยนะคะนักเรียนจะได้ไปอ่านหนังสือได้อย่างตรงจุดนะคะว่าเราควรจะอ่านตรงไหนบ้างนะคะแต่ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มทยอยนะคะทบทวนในทุกๆรายวิชาแล้วเพราะว่าปี2นี้หลายวิชาเนาะเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะอ่านไม่ทันเนาะโอเคขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะ The time is over นะคะเวลาหมดแล้ว I have to say goodbye อาจารย์ต้องไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะไปแล้วไม่มีคำถามใช่ไหม No questions ถ้าไม่มีคำถามนะคะก็จะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย